มาเชิญเรียบร้อยแล้วคารีมาหาบ้านฉันนะได้เลยจ้ะพวกเราควรจะชวนอแมนด้าด้วยได้ไหมคนที่ป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียนเนี่ยนะลองดูก็ได้อแมนด้าจ๋าเธออยากจะมาค้างบ้านฉันไหมอ่ะก็ได้ถ้าเกิดว่าฉันว่างอ่ะนะเยี่ยมเลยจ้ะไว้เจอกันนะสวัสดีจ้ะอยากจะมาค้างบ้านฉันไหมอ๋อฮะอยากกับว่าฉันไม่มีอย่างอื่นต้องทำอย่างนั้นแหละนอนค้างบ้านงั้นเหรอเฮ้มีบางอย่างที่เลวร้ายเกิดขึ้นรถของเธอลื่นถลายแล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำตอนนี้รถจมหายไปแล้ว no! รถของฉันฉันรู้วิธีแก้แค้นน้องสาวฉันแล้วล่ะคารีแคนนี่ปาร์ตี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะสวัสดีจ้าอาแมนดาจ้าสวัสดีจ้าอุ๊ยนี่ใครกันล่ะเนี่ยสวัสดีจ้าฉันเฟลิเซียจ้ะแต่เรียกฉันว่าผมแดงก็ได้นะโอเคก็ได้มามาเข้ามาเลยริมฝีปากสำหรับถ่ายเซลฟี่เรียบร้อยแล้วจ้าว้าวว้าวว้าวสอนพวกเราหน่อยสินะก็ได้นี่ตั้งใจดูนะเธอจะต้องเขียนขอบปากแบบนี้ทั้งบนแล้วก็ล่างเข้าใจไหมโอเคงั้นเรามาลองกันเลยมันก็ง่ายอยู่นะแอมแมนดาเธอว่าเป็นยังไงบ้างเหรอคงจะดูได้ถ้าเกิดว่าพวกเธอใส่ฟิลเตอร์อะนะเราสาวๆทั้งหลายแหละก็กำลังดูหนังผีกันอยู่ไอ้ซอมบี้ดูกันเขาเป็นยังไงกันเนี่ยน่าเบื่อจะตายไปเพนนี่สาป๊อปคอร์นหมดแล้วอะโอเคเดี๋ยวฉันไปเอามาเพิ่มให้นะแอมแมนดานั่นอะไรน่ะดีดีเอช่วยด้วยเสียงใครกรีดร้องกันล่ะนั่นเพนนี่เหรอเดี๋ยวฉันจะไปดูเธอเองกอดอะไรขึ้นเหรอเพนนี่นั่นมันก็แค่รูปภาพซอมบี้เองนะก็แค่หยอกล้อเล่นๆเองเธอดูหนังผีมากเกินไปแล้วเพนนี่ดูตลกจังจะต้องถ่ายวิดีโอเก็บไว้สักหน่อยแล้วสาวๆกำลังรู้สึกเบื่อหน่ายแต่พอเอาหมอนมาต่อสู้กันก็แก้เบื่อได้นะไปวิ่งของฉันจะต้องเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เลยหมอนของอแมนดานั้นเต็มไปด้วยเงินว้าวเงินเยอะจังเลยอ่ะเธอจ๋าก็ใช่นะสิก็ฉันดังเพราะเงินนี่แหละไอซีสตอรี่ของฉันมีแต่เรื่องเกี่ยวกับเงินทองพวกเธอชอบที่คาดผมของฉันหรือเปล่าเย็บผ้าสตรีนติดกันแล้วใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปทำหมอนขนาดต่างกัน3ใบแล้วเอามาเย็บติดกันเสร็จแล้วก็ทากาวติดลงบนที่คาดผมว้าวฉันก็อยากจะได้บ้างเหมือนกันเธอจ๋างั้นพวกเรามาทำชุดเดรสสีเงินกันดีกว่าเนาะว้าวฉันชอบมากเลยอ่ะได้รูปโปรไฟล์ใหม่แล้วเราโหแย่จังมันฝรั่งทอดกรอบหมดแล้วอะเราสั่งพิซซ่ามากินกันดีกว่าไหมว้าวก็ดีเหมือนกันนะพิซซ่ามาแล้วไม่ต้องห่วงไปหรอกเดี๋ยวฉันไปเอามาให้เองสวัสดีครับคุณสั่งพิซซ่าหรือเปล่าครับใช่ครับหลับซะนะแต่ว่าผมไม่อยากหลับนี่ครับนายต้องอยากสิเพนนี่อยากจะเจอเซอร์ไพรส์ใจสะขาดอยู่แล้วพิซซ่ามาส่งแล้วครับทานให้อร่อยนะผู้ชายคนนี้พิลึกกุ๋ยจังพิซซ่ามาแล้วมาสักทีหยุดนะอย่าแต่ต้องนะนั่นมันจิมมี่นี่เขาเป็นนักร้องเคป๊อปที่เก่งที่สุดเสียงเขาไพเราะสนองหูอย่างกับเทวดาแน่แถมยังเต้นเก่งยังเทพอีกแต่ว่าสาวๆนั้นก็หิวกันแล้วล่ะเธอกินเขาเข้าไปได้ยังไงกันเนี่ยสั่งพิซซ่าถ้าเกิดว่าไม่กินแล้วจะสั่งมาทำอะไรกันล่ะฮะกินพิซซ่าเสร็จก็ลงพุงทันทีเลยตามหน้าท้องฉันหายไปไหนกันหมดเนี่ยหายวับไปกับตาเลยดูสิโทนี่อย่าทำตัวเป็นเด็กไปเลยนะแค่เติมคอนทัวร์ก็ได้แล้วว่าแต่ยังไงเหรอเธอก็แค่ต้องรู้วิธีระบายสีเองทีนี้เธอก็มีกล้ามแล้วดูสิไม่ต้องมาขอบคุณฉันเลยนะเดี๋ยวก่อนนะฉันจะเล่นเป็นเอ็กซ์เอง
ชนะแล้วนี่ไม่ตลกเลยนะผมแดงต้องเอามันฝรั่งทอดกรอบอีกรอบเวลานอนค้างบ้านกันอย่างนี้มันไม่มีขนมพอหรอกแฟนต้าสำหรับสาวๆนี่มันอะไรกันเนี่ยของของพี่ชายอย่างนั้นเหรอห้ามแตะต้องเชื่อฝันไปเถอะเขียนไว้อย่างนี้ต้องโดนขโมยไอศกรีมมากินแล้วล่ะเอ้าโอ๊ยมาจิ้มฟันเองเหรอไอศกรีมนี้มีกับดักเลยเนี่ยฟิวดูเหมือนว่าผมแดงกับอแมนด้าจะเริ่มสนิทสนมกันแล้วสิเรามาถ่ายรูปดีกว่านะเพื่อนไม่ล่ะขอบคุณได้ไงอ่ะไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเพนนี่ฉันคิดอะไรดีๆออกละหน้าตาเซลฟี่ไงติดไม้เสียบลูกชิ้นไว้กับกระดาษโฟมแล้วติดสติ๊กเกอร์ที่มีคำพูดลงไปจากนั้นก็ตัดออกมาทำสติ๊กเกอร์เพิ่มจะได้ถ่ายรูปสนุกๆได้เพิ่มอีกไงโอ้โหว้าสุดยอดเรามาเริ่มถ่ายเซลฟี่กันเลยดีกว่านะนี่ผมแดงดูนักข่าวพวกนี้สิพวกเรามาถ่ายเซลฟี่กันบ้างดีกว่านะนะก็ได้ก็ได้เอายิ้มหน่อยจ้านี่เป็นการนอนค้างเพื่อนที่สนุกสนานที่สุดเลยเพื่อนเพื่อนจ๋างั้นงั้นเรามาดูดวงกันดีกว่ามะเธอได้คนไหนคนนั้นเป็นแฟนของเธอโอเคปะโอ้โหของฉันหล่อเลยอแมนด้าถึงตาเธอแล้วว้าวเขาน่ารักจังถึงตาของผมแดงแล้วนะเพนนีควรจะเป็นคนดูมากกว่าพิลิเซียเซ่เจ้าเล่แอบเปลี่ยนโอลิกามิเอ้ยอะไรกันล่ะเนี่ยทำไมเขาถึงได้น่าเกลียดน่ากลัวจังทำไมฉันถึงได้ดวงซวยอย่างนี้เนี่ยโถ่อย่าร้องไห้ไปเลยนะฉันมีคุกกี้ดูดวงอยู่นะสำหรับฉันเหรอไม่สำหรับฉันตั้งหากความสุขรออยู่ใต้เตียงว้าวน่าสนใจจังมีอะไรอยู่ใต้เตียงอย่างนั้นเหรอเป็นอะไรของเธอเนี่ยไหนขอดูไหนสิบล็อกโคลี่ที่มีสไลด์เคลือบเหรอฮึยพี่ลูกกุ้ยจังเอาไปโชว์ให้อแมนด้าดูดีกว่าโธ่ไม่เป็นไรหรอกนะอแมนด้ามันก็แค่บล็อกโคลี่เองการทำผมให้กันและกันเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานที่สุดของการนอนค้างบ้านเพื่อนเลยล่ะโอ้ยจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยบิ๊กชันผมแดงเธอนี่ตลกจังเธอไม่ได้พูดอะไรเลยนะอ๋อผมของเธอฉันรู้เคล็ดลับนะวางกระดาษเปียกไว้บนแปรงแล้วก็ใช้หวีผมได้เลยเวลาเอากระดาษเปียกออกผมของเธอก็จะออกตามมาด้วยอ่ะลองใช้สเปรย์ผมนี้ดูสิมันอาจจะช่วยเธอได้นะขอบคุณมากๆเลยเนาะเวลาที่เรานอนค้างบ้านเพื่อนก็ควรจะมามาร์กหน้ากันนะใช่ปะอ๋อฉันก็เลือกไม่ถูกเลยอ่ะไม่ต้องห่วงไปหรอกฉันมีมาร์กที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะมันได้ผลทันทีเลยนะจะบอกให้ฉันแนะนำอันนี้จริงๆนำแผ่นมาร์กแบบแห้งมาแล้วติดรอยสักปลอมลงไปใส่คืนกลับเข้าไปในซองจริงเหรอเธอจริงเหรอเธอก็ฟังดูดีอยู่นะงั้นก็โอเคเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะถึงเวลาแล้วทาหน้ากากออกได้แล้วจ้าโอ้โหยอดเยี่ยมที่สุดเลยหวังว่าหน้ากากอันนี้จะใช้ดีจริงๆนะว่าไงเป็นไงบ้างเหรอคอลี่ดูสิมองอะไรกันฮะว้ายใบหน้าที่แสนสวยของฉันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงกันหรอกจ้าเรามาช่วยอแมนด้ากันเถอะดูสิทีนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดแล้วนะเรามาถ่ายเซลฟี่กันดีกว่าเนาะอะไรกันเนี่ยไม่นะไม่เขาทำแบบนี้ได้ยังไงกันไม่อยากจะเชื่อเลยเพนนี่เป็นอะไรไปหรอนี่ไงก็ดูสิเธอไม่ยอมมานอนค้างบ้านฉันแต่ดันไปนอนค้างบ้านคนอื่นแทนซะนี่น้อยเนี่ยพอกันที่ยายนาเขียวนี่เธอวอนเองนะเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอเองเธอหายไปไหนเนี่ยโทรศัพท์ของฉันก็อยู่กับเธอด้วยอ่ะมีเฉพาะฉันคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้น้องสาวฉันร้องไห้ได้ฉันคิดอะไรดีๆออกละเริ่มจากใช้พลาสติกถนอมอาหารห่อหน้ากากคณิวันจากนั้นก็ใส่ขนมลงไปแล้ววางไว้บนจานเอาพลาสติกห่อออกทีนี้ก็ตักอะโวคาโดออกมาเติมเครื่องเทศและน้ำมะนาวทำกัวคาโมเล่เคลือบหน้ากากเ
ว่าไงคนที่ไม่ยอมมาค้างบ้านเราน่ะต้องโดนแบบนี้เอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยมาเลยมาเลยสาวๆและนี่ก็คือกัวคาโมเล่ไงว้าวอร่อยจังเพนนี่หลับอยู่อย่างนั้นเหรอได้เวลาแกล้งเธอซะหน่อยแล้วก้าวกับปากกามาร์กเกอร์พวกเรากลับมาบ้านแล้วสาวๆหลับกันสนิทเลย แม่พ่อกลับมาแล้วเหรอคะ เพนนี่นั่นมันอะไรน่ะรอยสักหรอพวกเราหายไปแค่คืนเดียวก็เกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นแล้วหรอ พูดเรื่องอะไรกันหรอคะ อะไรกันล่ะเนี่ย นี่มันไม่ใช่ของจริงนะคะแม่ ดูสิคะได้ผลซะด้วยฮะอะไรกันเนี่ยนี่พี่เองเหรอฉันจับเขาไว้แล้วจัดการได้เลยคอลลี่โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วไปก็ได้ช่วยฉันทีคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกพวกเราหน่อยนะว่าคุณชอบไปนอนค้างบ้านเพื่อนกันหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอตลกๆต้นใหม่ๆจากช่องตุ้มๆยังไงล่ะ